บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยจะลงสนามพบกับวิสเซลโกเบจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่างานนี้มันแน่นอนคือถ้าพูดถึงบุรีรัมย์ในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับก็ฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบุรีรัมย์ออกสตาร์ท5เกมแรกนะครับชนะรวดพอมาเล่นกับท่าเรือก็โดนเจาะเยอะมากแต่ไม่ได้เสียประตูนะเพราะที่ไม่เสียประตูนี่ไม่ใช่ว่าหลังสุดท้ายยืนดีนะเป็นนิวเอทริชครับผู้รักษาประตูเนี่ยที่เป็นตัวตายตัวแทนที่เข้ามาได้จังหวะถ้ามาดูวิสเซลโกเบโอ้โหตอนนี้โกเบลุ้นแชมป์นะโกเบทีมลุ้นแชมป์ฟัดบุรีรัมย์สำหรับผมคิดว่าเกมนี้เล่นในบ้านของบุรีรัมย์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยนะครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับ AFC Champions League นะครับ Elite นั่นเองนะครับก็คือเทียร์1เลยนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้เนี่ยจะลงสนามพบกับวิสเซลโกเบจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่างานนี้มันแน่นอนเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับทีมจากประเทศไทย1เดียวบุรีรัมย์ในถ้วยอีลิตนะครับต้องบอกว่ามันแน่อ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่าว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องเจอกับใครบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นแบบใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบ่งกลุ่มตอนนี้เนี่ยมันเจอ8ทีมไม่ซ้ำหน้าเลยครับทุกคนครับ8ทีมไม่ซ้ำหน้ามีแชมป์มีรองแชมป์มีแชมป์ถ้วยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยมาดูหน่อยดีกว่าครับเกมแรกเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันยากแน่ๆนะครับเจอวิสเซลโกเบแต่ว่ามีความโชคดีก็คือเล่นในบ้านของบุรีรัมย์นั่นเองนะครับแล้วก็จะเจอกับเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์นะครับจากออสเตรเลียไปเยือนนะครับแล้วก็จะเจอกับโปฮังสตีเลอร์จากเกาหลีใต้โปฮังสตีเลอร์ก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าเจอออสเตรเลียผมว่าบุรีรัมย์สู้ได้นะเจอโปฮังสตีเลอร์โหก็หนักอ่ะแล้วก็เจอโยโกโอฮามาเอฟมารีนอสโอ้โหไปเยือนด้วยไม่ได้เล่นในบ้านไปเยือนด้วยนะครับแล้วก็บุรีรัมย์เจอคาวาซากิฟอนตาเล่คือบอกได้เลยครับว่าไอคนจับหรือว่าไอคนประกบคู่เนี่ยโอ้เหมือนเชือดทิ้งเลยนะฮะแต่ละทีมหนักๆเท่านั้นเจอยะโฮดารุนตาซิมไปเจอเกมหลังๆไงแล้วถ้าเจอไอ้ทีมที่ใกล้เคียงกันหลังๆเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกมแรกๆแพ้รวดหรือว่าไม่มีแต้มเนี่ยมันจะเหนื่อยเกมหลังเพราะมันจะไม่ค่อยมีกำลังใจแต่ว่าถ้าข้อดีเลยนะถ้ามีแต้มกับเกมใหญ่ๆมาอ้าวช่วงท้ายก็กลับกลายเป็นคนละฝั่งกันนะฮะมีกำลังใจขึ้นมาเก็บแต้มได้เข้ารอบอะไรประมาณนี้นะครับเจอกับอุนซานฮุนไดก็ไม่เล็กอยากร้องไห้เลยบอกเลยอยากร้องไห้แล้วก็เจอกับกวางจู FC อันนี้เนี่ยโอ้โหหนักทุกทีมครับทุกท่านนะหนักทุกทีมอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเกมแรกกันก่อนดีกว่าคือต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยคือตะกุกตะกักเลยรู้สึกว่าอ่านรายชื่อแต่ละทีมไปต้องโอ้โหยิ่งอ่านมันยิ่งแข็งมันยิ่งเก่งโอ้โหไม่รู้จะไปเอาอะไรไปสู้นะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละครับฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ต้องมั่นใจทีมจากไทยนะครับเกมแรกเจอกับวิสเซลโกเบครับคือถ้าพูดถึงบุรีรัมย์ในช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับก็ฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบุรีรัมย์ออกสตาร์ท5เกมแรกนะครับชนะรวดนะครับแล้วก็พักเบรกทีมชาติไปนะครับพักเบรกทีมชาติไปกลับมาเจอกับการท่าเรือเสมอกันไปนะครับ 0-0 แบบไม่มีสกอร์แต่ว่าถ้าพูดถึงเกมนั้นเอาจริงนะก่อนเกมที่จะต้องไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยเจอกับการท่าเรือมีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรโดยเฉพาะแนวรับนะครับแนวรับของบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ใช้คิมมินยอกเคนเนตดูเกาพันษาเหมวิบูลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าความถนัดที่สุดของดูเกาเนี่ยน่าจะขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นคิมมินยอกพันษาเหมวิบูลแล้วก็อาจจะเป็นดิออนคูทางด้านขวาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเอาดูเกาลงมาข้างล่างด้วยบางครั้งนะฮะซึ่งผมว่าการยืนตำแหน่งหรือว่าการที่จะร่วมเล่นตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าตอนเนี้ยบุรีรัมย์ไม่ใช้ยาโลมาเซโลยาโลที่เป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดไม่รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจจะไม่ใช้หรือจะใช้เป็นเคอร์ติสกูดไหมตรงนี้อาการก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าตัวของบุรีรัมย์ในแนวรับเนี่ยพอเห็นแล้วเจอขนาดเจอท่าเรือโ
โดนอาร์สนาวีขึ้นมาโดนปฐมพลปฐมพลยังแซงทางด้านขวาเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีรอยตอนนั้นก็เป็นทาบินาสลงด้วยนะครับทาบินาสนะฮะแล้วก็โดนขึ้นเกมทางด้านขวาหรือว่าแบ็คซ้ายบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าสัสลักเพิ่งกลับมาแต่ว่าเกมนี้น่าจะฟิตพร้อมสมบูรณ์นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาตอนนี้ผมว่าบุรีรัมย์มักจะโดนเข้าจู่โจมจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังแก้ไม่หายด้วยนะขนาดเจอกับทีมจากเวียดนามนะก็ยังไม่ไหวแพ้ไปในช็อปปี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนึงเลยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนั่นก็คือตรงแผงมิดฟิลด์ซึ่งการเสียประตูหรือเกือบเสียประตูเนี่ยมันมาจากการถูกตัดกลางสนาม 2-3 ครั้งเลยนะมาดูเกาเนี่ยขึ้นเติมขึ้นไปโดนตัดได้ปุ๊บทะลุเลยส่งออกขวาส่งออกซ้ายนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพิธีวัฒน์อย่างเงี้ยบางจังหวะเขาก็บู๊ไม่ทันนะครับโดนตัดเกมขึ้นมาทะลุถึงข้างหลังและข้างหลังเนี่ยต้องยอมรับว่าช่องเยอะเหลือเกินนะฮะเกมเจอกับเวียดนามในบอลอาเซียนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเกมเหนื่อยๆพอมาเล่นกับท่าเรือก็โดนเจาะเยอะมากแต่ไม่ได้เสียประตูนะเพราะที่ไม่เสียประตูนี่ไม่ใช่ว่าหลังสุดท้ายยืนดีนะเป็นนิวเอทริชครับผู้รักษาประตูเนี่ยที่เป็นตัวตายตัวแทนที่เข้ามาได้จังหวะเข้ามาหามานานแล้วว่าประตูคนไหนที่จะช่วยบุรีรัมย์ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับซุปเปอร์เซฟไปหลายต่อหลายครั้งแต่ว่ามันก็คงจะไม่ดีถ้าทุกลูกที่มาแล้วต้องมาให้ประตูเซฟนะฮะมันก็ต้องเป็นกองหลังช่วยร่วมเล่นด้วยขณะที่แนวรุกเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะยังหาโอกาสยังหาจังหวะจบสกอร์ได้นะครับนั่นคือสุภชัยใจเด็ดกิโยเม่บิโซรี่นะครับแล้วก็ลูคัสคริสปิมแต่สังเกตได้ไหมฮะว่าถ้าเจอเกมอย่างเจอท่าเรือถ้าคริสปิมเนี่ยโดนทางด้านของโนบุรุเนี่ยประกบติดเล่นไม่ออกเลยนะคือโดนตรงกลางประกบแต่ว่าโชคดีว่าไอ้โนบุรุเนี่ยเจ็บไปพอเปลี่ยนโนบุรุออกเอาวอร์ชิกมานะฮะลูคัสคริสปิมฟรีเลยเล่นได้สบายเล่นจะออกซ้ายออกขวาจ่ายบอลให้บิโซรี่ทำได้ดีขึ้นนะครับเกมมันก็มีเกมเปลี่ยนไปนะครับผมว่าตรงนี้แหละมันทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าจับทางบุรีรัมย์ได้เนี่ยซึ่งเจอกับทีมอย่างวิโซโกเบมันมีโอกาสนะครับมันจะทำให้การขับเคลื่อนตรงกลางกับเกมรุกอะไปได้ลำบากถ้าหากว่าเจอปิดคริสปิมเนี่ยเอาปิดคริสปิมคนเดียวเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนไงเป็นกุญแจสำคัญพิธีวัตรธีรธรก็ไม่ได้เติมลุกขนาดคริสปิมพยายามทำหน้าที่ทุกอย่างนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นห่วงแต่เขาคงแก้ทางมาแล้วแหละถ้ามาดูวิโซโกเบโอ้โหตอนนี้โกเบลุ้นแชมป์นะโกเบทีมลุ้นแชมป์ฟัดบุรีรัมย์โอ้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแล้วมีกองหน้าอย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโอซาโกะอย่างเงี้ยครับโอ้โหยิงไปแล้ว10ประตูนะครับหรือว่ามุตโตะนะฮะโอ้แอสซิสต์ไป7ประตูนะครับแล้วก็ยิงไป9ลูกคือต้องบอกเลยครับว่าวิเซลโกเบขุมกำลังของพวกเขาเนี่ยมันมีพร้อมนะครับอดีตทีมชาติที่แบบเหมือนกับว่าติดมาเยอะนะยูยะโอซาโก57เกมนะครับโฮตารุยามางูจิ48เกมแต่เจ็บอยู่นะฮะโกโตคุซากายนะครับที่เป็นลูกครึ่งมั้งเยอรมันหรืออะไรเนี่ย42เกมอยู่ในทีมนะครับมุตโตะ29เกมนะครับอีเดงูจิ15เกมนี่ชุดใหญ่หมดเลยนะครับอยู่ทีมชาติญี่ปุ่นผมบอกได้เลยครับว่าตอนนี้วิเซลโกเบมันไม่เหมือนยุคที่ไปหนีตกชั้นตอนนั้นมีอยู่ปีงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิเซลโกเบโคตรโหดล่างทองนะครับแล้วยังมีตัวต่างชาตินะครับที่เคยเล่นอยู่ฟลาเมงโกในบราซิลนะครับเคยเล่นอยู่มอนเปเลียนะครับในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยย้ายมาอยู่วิเซลโกเบค่าตัวไม่ธรรมดานะ2ล้านเหรียญ นะครับก็2ล้านเหรียญคูณ37เข้าไปนะ70 80ล้านน่ะนะฮะเออนะครับทูเลอร์นะแต่ว่าเล่นอยู่ในตำแหน่งกองหลังนะครับเซ็นเตอร์แบ็ค185ซมแล้วก็เป็นยีนแพทริกนะครับยีนแพทริกนี่น่าจะเป็นริมเส้นนะเออเดี๋ยวดูเลฟวิงนะครับเลฟวิงอันนี้ก็เคยเล่นอยู่ในบราซิลแล้วก็โปรตุเกสซันตาคาร่าเซเลโซโอซาก้านะครับคือเล่นมาพอสมควรแล้วมีประสบการณ์นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้แหละคือโฉมหน้าของวิเซลโกเบส่วนตำแหน่งที่พวกเขาเล่นเนี่ยโพซิชันนะฮะระบบ433นะครับทางวิเซลโกเบเล่น433แล้วก็ใช้ผู้รักษาประตูมาเอกาวะนะครับโอ้โหตัวหลักอยู่แล้วนะครับกองหลังก็เป็นต่างชาติตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกยืนคู่กับตันทีมยามาคาวะนะครับแล้วก็มีฮิโรเซะ
อยู่ทางด้านขวาโอกิฮาร่าเบอร์6อยู่ตรงกลางโอ้โหไอ้นี่เล่นดีหมอนี่นะครับโอกิฮาร่านะครับที่เหลือก็จะใช้เป็นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นหรือว่าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามากับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยนะครับแต่ผมว่าอันตรายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นยูยะโอซาโกะนั่นเองนะครับส่วนบุรีรัมย์ตรงกลางจะสู้ได้ไหมเขาค่อนข้างดีนะครับอันนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญในเกมนี้ที่จะเปิดหัวกับทางด้านของวิเซลโกเบนะครับสำหรับผมคิดว่าเกมนี้เล่นในบ้านของบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้กับบุรีรัมย์นะครับให้บุรีรัมย์มีแต้มแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้นะส่วนถ้าความคิดเห็นนะฮะว่าบุรีรัมย์จะสู้โกเบได้ไหมผมว่าถ้าโกเบจัดแบบเต็มที่แบบเต็มเหยียดเลยนะแบบเอาแบบ 100% เลยนะไม่มีพักไม่โรเตชันเลยนะผมว่าเหนื่อยแต่อะเอาเป็นว่ามีแต้มแล้วกันยังไงก็คนไทยเชียร์บุรีรัมย์แล้วกันนะครับขอให้บุรีรัมย์มีแต้มถ้าหากว่าชื่นชอบหรือว่าคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ